good night. What are you doing, Teacher An? I'm reading a bedtime story. ควานกำลังอ่านนิทานก่อนนอนค่ะคุณนก Have you ever listened to bedtime stories? คุณนกเคยได้ฟังนิทานก่อนนอนบ้างไหมคะ Yes, I have. เคยค่ะ What stories did you listen?I listened to the Three Little Pigs. คุณเคยได้ฟังในเรื่องของลูกหมู3ตัวค่ะ Oh, I see. คุณอันเคยได้ฟังเช่นเดียวกันค่ะ mm-hmm. But I have a bedtime story to recommend you. วันนี้นิทานมาให้คุณนกดูค่ะ That's nice. What is this story about? ควันจะยังไม่บอกค่ะคุณนกควันกะว่าจะนำไปสอนในวันพรุ่งนี้ค่ะได้ค่ะคุณนกจะอดใจรอฟังพร้อมนักเรียนนะคะได้ค่ะดูจากเวลาแล้วนะคะ It's late now โอเคค่ะ Time to go to bed ต้องเข้านอนแล้วนะคะค่ะโอเคค่ะ Good night Good night Hello teachers and students who are watching on the LTV6 Welcome to English class My name is Anjali Sonabut So today I come with my co-teacher My name is Teacher Kanok Wan Misipong You can call me Teacher Nok in short We are English teachers from Primary 6 วังไกลกังวลสคูลนักเรียนคะวันนี้คุณนกมีเรื่องแอบเมาค่ะเมื่อวานคุณนกคุยกับครูอันนะคะครูอันมีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้เรียนฟังด้วยค่ะใช่ไหมคะครูอันใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีนิทานก่อนนอนค่ะนักเรียนหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า bedtime story นั่นเองค่ะแต่ทีนี้เมื่อคืนนี้ค่ะครูอันน่ะให้คุณนกดูภาพไปแล้วคุณนกพอจะจำภาพได้ไหมคะว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างจำได้แน่นอนค่ะตัวละครตัวแรกที่คุณนกเห็นนะคะมีเด็กผู้หญิงค่ะใช่แล้วค่ะตัวละครนะคะมีเด็กผู้หญิงค่ะซึ่งควรจะให้นักเรียนคาดเดานะคะว่าชื่อเรื่องนี้เนี่ยคือชื่อเรื่องอะไรผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าโกลดิล็อกส์ค่ะนักเรียนโกลดิล็อกส์นอกจากเด็กผู้หญิงแล้วเนี่ยมีอะไรคะคุณนกที่คุณนกสังเกตเห็นนะคะมีหมีอยู่3ตัวด้วยกันค่ะค่ะนอกจากโกลดิล็อกส์นะคะยังมีหมีอีก3ตัวค่ะฉะนั้นนักเรียนพอจะคาดเดาได้ไหมคะว่าเนื้อเรื่องนี้หรือชื่อเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรคะ Goldilocks and อะไรเอ่ยคุณนกพอจะใบ้ไหมคะหมี3ตัวค่ะนักเรียน and the three bears ฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเนื้อเรื่องของเราค่ะนักเรียนคือGoldilocks and the three bears นั่นเองค่ะก็คือ Goldilocks และหมี3ตัวนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปดูนิทานนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดู objectives กันค่ะ objectives วันนี้นะคะข้อแรกค่ะนักเรียน students are able to pronounce the words and sentences in the story นักเรียนต้องสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในเรื่องได้ค่ะ nextStudents are able to tell about the story. นักเรียนต้องสามารถเล่าเรื่องได้ค่ะ And the last, students are able to sequence the story from listening. นักเรียนต้องสามารถเรียงลำดับเรื่องได้จากการฟังค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Goldilocks and the Three Bears นะคะหรือ bedtime story นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะกิจกรรมแรกค่ะนักเรียน listening เคยเจอไปแล้วใช่ไหมคะคำนี้นักเรียนคาดเดาสิคะกิจกรรมนี้ทำอะไรเก่งมากค่ะคือการฟังนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรียนให้นักเรียนใช้ใบความรู้ที่4เรื่อง Goldilocks and the Three Bears นักเรียนหยิบใบความรู้นี้ขึ้นมาเลยค่ะเราจะใช้ความรู้นี้ประกอบการฟังนิทานเรื่องนี้กันนะคะแต่เราจะฟังอย่างเดียวไหมคะครูอันก่อนที่เราจะฟังทุกครั้งใช่ไหมคะเราจะมีการฟังแบบนี้จุดมุ่งหมายนั่นเองค่ะนั่นแสดงว่าคุณครูจะต้องมีการถามคำถามเพื่อนักเรียนเนี่ยหาคำตอบไปด้วยใช่ไหมคะจากการฟังเนื้อเรื่องนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนขามาดูคำถามค่ะคำถามไม่ยากค่ะนักเรียนมาดูคำถามกันค่ะข้อแรกหาเกี่ยวกับอะไรคะไม่ยากใช่ไหมคะคุณนกข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมเอ่ย name คืออะไรเอ่ยนักเรียนควรไม่บอกความหมายแล้วนะคะหนูต้องหาความหมายเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนข้อนี้ค่ะ How many bears are there in this story? ทีนี้ How many ตัวนี้เขาใช้ถามจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนของอะไรคะ Bears ถัดมาค่ะนักเรียนข้อที่3ค่ะ Who are they? Who are they? Who ในที่นี้ใช้ถามถึงบุคคลใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้นักเรียนต้องตอบถึงบุคคลนั่นเองค่ะถามถึงบุคคลใช่ไหมคะคุณนกนั่นแสดงว่าข้อนี้เนี่ยต้องถามถึงหลายคนหรือเปล่าคะ
มีคำว่า day ค่ะนักเรียนคุณนกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องไปลองหาในเนื้อเรื่องนะคะข้อที่4ค่ะนักเรียน number 4 where did this story happen คำถามถัดมาค่ะมีคำว่า where ที่นี้ใช้ถามถึงที่ไหนแสดงว่านักเรียนต้องไปหาอะไรคะสถานที่นั่นเองค่ะแต่ควรคิดว่าในประโยคนี้เนี่ยมันจะมีสถานที่ใช่ไหมคะคำว่า happen คำนี้คืออะไรคะคุณคำว่า happen ตัวนี้ก็คือเกิดขึ้นนั่นเองแสดงว่าเขาน่าจะถามว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนคำถามข้อสุดท้ายนะคะถามว่า what happened with the three bears what happened เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วคำว่า happen ก็คือเกิดขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นกับใครข้างเรียน three bears นักเรียนไปหาความหมายเอาเองนะคะค่ะฉะนั้นนะคะการอ่านนะคะจะต้องอ่านแบบมีจุดมุ่งหมายนะคะนักเรียนครูอันฝากคำถามทั้ง5ข้อนี้ไว้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะถึงเวลาที่เราจะไปฟังเนื้อเรื่องกันแล้วค่ะ Ready? Let's go! Once upon a time, in the middle of the woods, there were three bears. One was a papa bear. One was a mama bear. One was a baby bear.Along came the girl with the golden curls. She knocked on the door, but no one was there. So she walked right in, because she didn't care. Home, 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 came the papa bear. Home, 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 came the mama bear. Home, 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 came the baby bear. Someone ate my porridge, said the papa bear. Grrr!Someone ate my porridge, said the mama bear. Ah! Someone ate my soup, said the baby bear. Humph! Someone sat in my chair, said the papa bear. Grrr! Someone sat in my chair, said the mama bear. Ah! Someone broke my seat.said the baby bear. Humph! Someone slept in my bed, said the papa bear. Brrr! Someone slept in my bed, said the mama bear. Ah! Someone's still in my bed, said the baby bear. Humph! Just then, Goldilocks woke up. Ah! She jumped out of bed.And she ran out of there. Bye, 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 said the papa bear. Bye, 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 said the mama bear. Hey, 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 said the baby bear. This is the end of our tale. เราฟังนิทานกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาเฉลยคำตอบจากคำถามที่คุณนกให้ไปกันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาพบกับคำตอบข้อแรกกันค่ะสำหรับคำถามข้อแรกค่ะนักเรียนคะควรถามเกี่ยวกับอะไรคะคำถามข้อแรกถามเกี่ยวกับ What's the girl's name? What's the girl's name? ถามเกี่ยวกับชื่อของผู้หญิงใช่ไหมคะข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมคะคุณนกไม่ยากค่ะมันเราจะเฉลยกันไปแล้วนะคะใช่ค่ะก็คือคำคือใครคะนักเรียน Her name is Goldilocks ใช่ไหมคะผู้หญิงคนนั้นชื่อว่า Goldilocks นั่นเองค่ะสำหรับคำถามข้อที่สองค่ะนักเรียนคำถามข้อที่สองค่ะ How many bears are there in this story?ถามถึงจำนวนของหมีค่ะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ในนิทานเรื่องนี้คะมีเท่าไหร่คะนักเรียนมี3เก่งมากค่ะเราตอบได้ว่า there are three bears มี3ตัวนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะถัดมาค่ะนักเรียนข้อที่3ค่ะ who are they คำถามข้อที่3เนี่ยน่าจะโยงถึงใครคะข้อที่2ใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าแสดงว่าข้อที่2เขาบอกว่ามีหมี3ตัวนั่นแสดงว่ามีใครบ้างนักเรียนบอกครูปลายทางสิคะหมีตัวแรก Papa Bear ใช่ไหมคะ Papa Bear ตัวที่2 Mama Bear and the third bear Baby Bear นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะประโยคนี้สามารถตอบได้ว่า they are a Papa Bear a Mama Bear and a Baby Bear ก็คือมีหมี3ตัวนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะนักเรียนข้อที่4เขาถามว่า where did this story happen ถ
ถามถึงสถานที่แล้วค่ะนักเรียนจากการดูสถานที่เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนคะเรื่องราวนี้เราตอบได้ว่า it happened in the middle of the woods in the middle of the woods แปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยทีนี้นักเรียนมาดูค่ะ in the middle of the woods ตัวนี้หมายถึงอะไรคะดูจากภาพก็คือเกิดขึ้นตรงกลางป่านั่นเองค่ะถัดมานะคะข้อที่5ค่ะนักเรียน What happened with the three bears เกิดอะไรขึ้นคะกับครอบครัวหมีงั้นนักเรียนจำได้ไหมคะว่าครอบครัวของหมี3ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นมาดูคำตอบกันค่ะคำตอบเขาบอกว่า Goldilocks ate their porridgeคำนี้ค่ะ ate their porridge แปลว่าอะไรคะคุณนกรบกวนชี้คำนี้ให้หน่อยค่ะคำนี้ทางเรียน porridge แปลว่าอะไรเอ่ยนักเรียนเป็นคนใดถ้านักเรียนทราบคำตอบบอกครูปลายทางได้เลยค่ะแต่ถ้าเรียนไม่ทราบคำตอบคุณนกมีภาพให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่คือ porridge ก็คือเป็นเหมือนข้าวต้มที่ทำจากข้าวโอ๊ตนั่นเองค่ะนี่คือเหตุการณ์แรกนะคะนักเรียนเหตุการณ์แรกค่ะคือ goldilocks น่ะไปทำอะไรคะกินคือข้าวต้มของครอบครัวหมีนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะนอกจากกินแล้วเนี่ยจบหรือยังยังใช่ไหมคะถัดมาคือเหตุการณ์อะไรคะนักเรียนนะควรคิดว่าบางคนเนี่ยน่าจะตอบได้นะคะเหตุการณ์ต่อมาค่ะ Goldilocks sat on their chairs ทำอะไรคะ sat หรือ sit นั่นเองค่ะนักเรียน Goldilocks เนี่ยไปทำไมคะนั่งใช่ไหมคะนั่งที่เก้าอี้ของครอบครัวหมีนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะเหตุการณ์สุดท้ายค่ะนักเรียนนอกจากรับประทานข้าวต้มนั่งเก้าอี้แล้วสุดท้ายค่ะทำไมคะเก่งมากค่ะ Goldilocks slept on their beds ทำอะไรคะ slept or sleep คือนอนนั่นเองค่ะ Goldilocks เนี่ยไปนอนอยู่บนเตียงนอนของหมี3ตัวนี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือการอ่านแบบมีจุดมุ่งหมายนะคะจบไปแล้วค่ะคำถาม5ข้อนี้นะคะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนกิจกรรมที่ทำอะไรคะคุณนกใบงานนี้มีชื่อว่า sequencing story คำว่า sequencing ก็คือการเรียงลำดับนั่นเองถ้านักเรียนเห็นจากใบงานของนักเรียนเขาให้นักเรียนทำไมคะอ่านเรื่องราวด้านบนนะคะแล้วก็เรียงลำดับค่ะให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องโดยนักเรียนนะคะใส่หมายเลขให้ตรงกับภาพนะคะใส่หมายเลขเหตุการณ์ให้ตรงกับภาพนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำนะคะสำหรับนักเรียนค่ะให้นักเรียนทำใบงานค่ะเรื่องของ sequencing story ก็คือการอ่านเนื้อเรื่องนะคะแล้วเรียงลำดับเหตุการณ์นั่นเองค่ะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกนะคะโดยการใส่หมายเลขให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะมอบหมายให้เรียนทำใบงานค่ะ sequencing storyแล้วคุณครูนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานของนักเรียนด้วยค่ะฉะนั้นนะคะเวลาในการทำใบงานของนักเรียนนะคะคุณครูจะขึ้นเวลาไว้ให้ที่หน้าจอของนักเรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนสามารถดูเวลาได้จากหน้าจอของนักเรียนได้เลยค่ะ Ready? Let's get started!
Welcome back! กลับมาแล้วค่ะนักเรียนถึงเวลา Let's check the answers มาตรวจคำตอบกันค่ะนักเรียนใช่ไหมนะคะนักเรียนขาเตรียมปากกาแดงหรือปากกาสีอื่นได้เลยนะคะเพราะเราจะตรวจคำตอบกันแล้วค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะลำดับที่1ค่ะควรให้ภาพนี้มาค่ะนั่นแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นลำดับแรกใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนลองตรวจคำตอบเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลำดับแรกนะคะทีนี้นักเรียนคะเราจะมาบรรยายเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันค่ะถ้าเรียนดูจากใบงานของนักเรียนนักเรียนจะเห็นเรื่องราวใช่ไหมคะเรื่องราวที่ตรงกับภาพนี้ประโยคที่ตรงกับภาพนี้ก็คือเรามาดูกันค่ะ Once upon a time there was a girl named Goldilocks แปลว่าอะไรคะเรียน Once upon a time กาลครั้งหนึ่งนะคะมีเด็กผู้หญิงชื่ออะไรทั้งเรียนชื่อว่า Goldilocks นั่นเองค่ะซึ่งตรงกับภาพเลยนะคะคุณอันใช่ค่ะมีเด็กผู้หญิง1คนนะคะตอนนี้เราจะเล่าเรื่องราวไปด้วยนะคะนักเรียนทีนี้เหตุการณ์ที่2ค่ะนักเรียนลองดูที่ภาพสิคะก่อนที่ขวัญจะไปภาพต่อไปเหตุการณ์ที่2ของนักเรียนอยู่ภาพไหนกันนะคะมาดูค่ะเหตุการณ์ที่2ค่ะคือภาพนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนดูใบงานของนักเรียนเลยนะคะแล้วตรวจคำตอบไปได้เลยค่ะเหตุการณ์ที่2ค่ะคือภาพนี้ประโยคที่ตรงกับใบงานของนักเรียนนะคะหรือตรงกับรูปภาพนี้คือประโยคก็คือ Goldilocks saw a little houseก็ดีล็อกเห็นอะไรข้างเรียนเห็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งค่ะแล้วยังไงต่อคะ She went inside ก็ดีล็อกทำไมข้างเรียนดูจากภาพแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านหลังนั้นเลยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่2นะคะต่อไปค่ะเป็นภาพที่3ค่ะนักเรียนไปหมายเลข3นะคะ next to number 3 this is number 3ภาพที่3ค่ะนักเรียนทีนี้นักเรียนคะช่วยหาประโยคที่ตรงกับภาพนี้ให้หน่อยค่ะนักเรียนเอานิ้วชี้ได้เลยนะคะประโยคไหนที่ตรงกับภาพนี้คะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่านักเรียนตอบตรงกับคุณนกหรือเปล่าประโยคที่ตรงกับภาพนี้ก็คือ Goldilocks saw a table with 3 bowls of porridge Goldilocks เห็นอะไรครั้งเรียนเห็นโต๊ะที่มีจานเหมือนข้าวต้มนะคะมีทั้งหมดกี่ชามครั้งเรียน3ชามเองแล้วยังไงต่อคะ She tasted the third bowl กอริล็อกเนี่ยชิมเทสนะคะชิมชามที่เท่าไหร่ครั้งเรียน the third ก็คือชามที่3นั่นเองแล้วเขาบอกว่าอะไรคะ It was just right ชามนี้มันทำไมครั้งเรียนอร่อยใช่เลยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่3ค่ะนักเรียนต่อไปค่ะภาพที่4ค่ะ next to number 4 นี่คือภาพที่4นั่นเองค่ะสำหรับเหตุการณ์ล่ะคะนักเรียนทายได้ไหมคะเจอไหมคะประโยคที่ตรงกับภาพนี้ประโยคนี้ไม่ยาวนะคะเรียนเรามาดูกันค่ะ Goldilocks saw 3 chairs Goldilocks เห็นอะไรคะนักเรียนเก้าอี้3ตัวนั่นเองค่ะค่ะนี่คือภาพที่4นะคะ next to number 5 and this is number 5 กอดิล็อกทำอะไรกับเก้าอี้เหล่านั้นคะนั่งใช่ไหมคะแล้วภาพนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะ oh no it broke มันทำไมข้างเรียนนั่งไปแล้วมันทำไมคะ broke มันหักนั่นเองค่ะ next to number 6ข้อที่6ค่ะนักเรียนตรวจคำตอบไปด้วยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่6ค่ะมาดูเหตุการณ์กันค่ะเขาบอกว่า Goldilocks went upstairs Goldilocks เนี่ยไปที่ไหนคะเรียน upstairs ก็คือขึ้นไปชั้นบนนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะ she saw 3 bedsแล้วกอดิล็อกจากภาพแล้วเขาเห็นอะไรครั้งเรียน3 beds ก็คือเห็นเตียง3เตียงนั่นเองค่ะค่ะ next to number 7 this is number 7หมายเลข7ค่ะนักเรียนตรวจคำตอบนะคะโอเค
มาดูเหตุการณ์กันค่ะเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนถ้าเราดูจากภาพแล้วเขาบอกว่า she tried the third bed กอริล็อกเนี่ยก็ได้ลงไปนอนที่เตียงที่เท่าไหร่คะนักเรียนเตียงที่3นั่นเองค่ะ it was just right โหเตียงนี้มันทำไมคะหลับสบายใช่เลยค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ she fell fast asleep หลังจากนั้นกอริล็อกก็ถอยหลับไปค่ะ and this is number 8ข้อที่8แล้วค่ะภาพที่8แล้วค่ะนักเรียนทายได้ไหมคะโกดีล็อกตอนนี้กำลังนอนหลับอยู่ที่เตียงนอนใช่ไหมคะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ค่ะเขาพูดถึงอะไรคะมาดูกันค่ะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่า the three bears came home ในขณะที่โกดีล็อกนอนหลับปุ๋ยสบายอยู่นั้นเจ้าหมีทำไมห้องเรียนเจ้าหมีก็กลับมาที่บ้านแล้วค่ะAnd the last picture is number 9. ข้อ9แล้วค่ะภาพที่9แล้วนะคะภาพสุดท้ายค่ะนักเรียนค่ะภาพที่9แล้วค่ะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าโกดิล็อกทำไมคะน่าจะวิ่งหนีออกมาแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราไปดูประโยคค่ะหลังจากที่จะหมีกลับบ้านนะคะจากภาพเมื่อสักครู่จะหมีกลับบ้านไปจะหมีทำไมคะ They saw Goldilocks on the bedเจ้าหมีเนี่ยก็เห็นโกดิล็อกนอนอยู่บนเตียงนั่นเองค่ะจากนั้นแล้วโกดิล็อกก็ตกใจตื่นแล้วทำไมคะโกดิล็อกแลนด์โฮมก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับใบงานนี้นะคะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องย่อๆใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะถ้าจากที่นักเรียนเนี่ยได้ฟังจากไฟล์เสียงไปเนี่ยนักเรียนจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายเพราะโกดิล็อกเนี่ยเขาไม่ได้นั่งเก้าอี้แค่ตัวเดียวไม่ได้นอนบนที่นอนแค่เตียงเดียวใช่ไหมคะแต่เขานอนเนี่ยทุกเตียงเขานั่งเก้าอี้ทุกตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นค่ะตรงนี้นะคะเป็นเนื้อเรื่องย่อค่ะฉะนั้นกิจกรรมถัดไปค่ะคุณครูนะคะจะขึ้นสไลด์นี้มาให้นักเรียนนะคะสัก1นาทีค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยตรวจคำตอบอีก1รอบค่ะครูอันคิดว่านะคะนักเรียนน่าจะตรวจคำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นนะคะเรามาดูกิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนกิจกรรมนี้เราอยู่ในเรื่องของ past tense verbs one more time past tense verbs นักเรียนคุ้นๆไหมคะกับคำว่า past tense คุ้นไหมคะคำนี้ค่ะคืออะไรคะคุณนกคำนี้นะคะสำหรับคำว่า past tense ก็คืออดีตนั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องที่นักเรียนได้ฟังไปเมื่อสักครู่ที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นเรื่องเล่านั่นเองค่ะเรื่องเล่าเนี่ยเราจะใช้ past tense verb หรือคำกริยาที่บ่งบอกถึงความเป็นอดีตนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะเรายังอยู่ในใบงานที่23นะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเก็บไปไหนนะคะเพราะเราจะหาคำกริยาหรือคำที่เป็นบ่งบอกว่าเป็นผ่านไปแล้วนั่นเองค่ะในใบงานนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะคะเราจะเริ่มจากบรรทัดแรกค่ะนักเรียนจะดูในใบงานของนักเรียนก็ได้นะคะหรือบนหน้าจอของนักเรียนก็ได้ค่ะหาสิคะบรรทัดแรกค่ะนักเรียนคะคำที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตค่ะบ่งบอกว่าผ่านไปแล้วคำว่าอะไรคะเจอไหมคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมไปด้วยนะคะคำแรกค่ะคุณนกคำแรกค่ะคุณนกเจอแล้วนะคะคือคำว่า was คำนี้นะคะเรียนนักเรียนสามารถใช้ปากกาไฮไลท์หรือปากกาสีแดงในการวงได้เลยค่ะwas นะคะคำแรกค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเจออีกไหมคะยังมีอีกนะคะคือคำว่าอะไรคะ
ถ้าออกเสียงไม่ได้แต่ถ้าเจอเนี่ยก็ลองใช้วิธีการติ๊กไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้ายังไม่มั่นใจนะคะอย่าเพิ่งขีดก็ได้ค่ะแต่ชี้ไว้ก่อนมาดูกันค่ะคำที่สองคือคำว่าซอนั่นเองค่ะซอค่ะคำนี้ถัดไปค่ะนักเรียนคำซ้ำก็ได้ใช่ไหมคะคุณโอได้ค่ะถัดมาอีกหนึ่งประโยคค่ะประโยคถัดมาเลยคือคำว่า went w-e-n-t went ตัวนี้ค่ะและคำที่4ค่ะนักเรียนค่ะเป็นคำซ้ำค่ะตรงนี้กวนบอกใบให้ค่ะว่าเป็นคำซ้ำนะคะน่าจะไม่ยากค่ะเจอไหมคะคือคำว่า saw นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะ saw s-a-w ถัดมาค่ะนักเรียนดูที่ประโยคถัดมาค่ะเจอไม่เอ่ยครูนกเจอแล้วนะคะคำนี้ก็คือคำว่า tested นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราไปคำต่อไปแล้วนะคะนักเรียนคำต่อไปนะคะเป็นคำซ้ำอีกแล้วค่ะนักเรียนค่ะเป็นคำซ้ำอีกแล้วนะคะเจอไหมคะคือคำนี้นั่นเองค่ะคือคำว่า was ถัดมาค่ะนักเรียนในบรรทัดเดียวกันของหน้าจอนะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะนักเรียนคือคำว่า ate และสุดท้ายค่ะซ้ำอีกเช่นเคยค่ะนักเรียนเจอไหมคะคำนี้ออกเสียงว่าไงคะคำนี้ออกเสียงว่า saw ถูกต้องค่ะ sawนักเรียนน่าจะได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราไปดูพารากราฟถัดมาค่ะคำหาเลยค่ะคำแรกนะคะที่เป็น verb ช่องที่2หรือ verb คำกริยาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตค่ะคือคำว่า sat นั่นเองค่ะ sat คำถัดมาค่ะเรียนอยู่ประโยคถัดมาเลยค่ะคำว่า was ประโยคถัดมาค่ะนักเรียนเจอไหมคะคำถัดมาคือคำว่าอะไรเอ่ยที่เป็นคำกริยาช่องที่2ค่ะเจอไหมคะคำนี้ค่ะคำนี้คือ broke ถัดมาค่ะเรียนคือคำว่า went เราจะไปกันอย่างไวๆดีไหมคะคุณนุ๊กเพราะว่าเริ่มเป็นคำซ้ำบ้างแล้วใช่ไหมคะนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะคำถัดมาคือคำว่า saw ค่ะคำนี้นะคะดูผ่านหน้าจอของเรียนก็ได้นะคะและคำถัดมาค่ะเรียนคือคำว่า tried ถัดมาค่ะนักเรียนเจอไหมคะตามทันไหมลูกยังตามทันอยู่ไหมคะมาโยคถัดมานะคะคือคำว่า was นั่นเองค่ะ was คำนี้เป็นคำซ้ำอีกแล้วนะคะและประโยคถัดมาค่ะเรียนมีคำว่า failed คำนี้ค่ะถัดมาค่ะเจอไหมคะstart with letter c คือตัวคำว่า came และคำซ้ำอีกหนึ่งคำค่ะนักเรียนคือคำว่า saw และสุดท้ายค่ะนักเรียนคะคำสุดท้ายแล้วนะคะเจอไหมคะอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยลูกเจอไหมลูกคือคำว่า ran นั่นเองค่ะคำนี้นะคะฉะนั้นนะคะนี่คือคำที่คุณครูไฮไลท์และนักเรียนวงกลมหรือไฮไลท์ไปด้วยเนี่ยคือคำกริยาช่องที่2นั่นเองค่ะคือคำที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีก1รอบนะคะคำที่นักเรียนเนี่ยได้ขีดเส้นใต้ไปวงกลมหรือไฮไลท์อะไรต่างๆนะคะคุณครูดึงมาให้แล้วค่ะคุณครูจะดึงมาแค่คำละ1เท่านั้นนะคะคำไหนที่ซ้ำเนี่ยคุณครูจะดึงมาแค่1คำเท่านั้นฉะนั้นเรามาดูค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะคือคำว่าอะไรคะคุณนก was saw went tested ate sat broke tried fell came and the last one ranคำเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาช่องที่2ทั้งสิ้นค่ะทีนี้เรามาทำอะไรกันดีคะคุณนกตรงนี้ทีนี้
ทีนี้ค่ะคำกริยาช่องที่2เนี่ยมี2แบบด้วยการค่ะเรียนนักเรียนสามารถมองจากคำกริยาช่องที่2เหล่านี้เราแยกประเภทให้คุณนกได้ไหมคะสังเกตได้ไหมว่าตัวไหนมีความต่างกันอย่างไรค่ะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะลองแยกประเภทให้คุณนกหน่อยค่ะถ้านักเรียนคนไหนได้แล้วยกมือบอกครูปลายทางได้เลยนะคะตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรนะคะขอแค่ตอบออกมาค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนไม่ต้องกังวลค่ะคุณนกมีตัวช่วยให้เรียนค่ะนักเรียนเรามาดูตัวช่วยกันเลยค่ะคุณนกสังเกตเห็นตัวอักษรสีแดงๆค่ะไฮไลท์ตรงคำตรงอักษร ed ถูกไหมคะทีนี้มันคือยังไงคะคุณอันถ้านักเรียนสังเกตนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะคุณนกเนี่ยมีตัวช่วยคือการทำสัญลักษณ์สีแดงที่ตัว ed นั่นแสดงว่า2คำนี้อยู่กลุ่มเดียวกันแน่นอนค่ะฉะนั้นนะคะนอกนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งค่ะแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณครูจะมีการแยกให้นักเรียนเห็นได้ชัดขึ้นนะคะมาดูกันค่ะตารางนี้ค่ะคุณครูจะแยก2คำที่ลงท้ายด้วย ed ออกมาก่อนนะคะคำนี้ค่ะนักเรียนคะ test it แปลว่าชิมนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งคำคือคำว่า try ที่แปลว่าลองนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะในส่วนของการเติม ed ตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ past tense verb ใช่ไหมคะซึ่งคุณครูบอกไปแล้วด้านหน้าค่ะจะเป็น base form นั่นก็คือเป็นคำกริยาช่องที่1นั่นเองค่ะใช่ค่ะเป็นคำกริยาช่องที่1นั่นเองนะคะก็คือรูปแบบเดิมของมันนั่นเองนะคะฉะนั้นนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่า base form ของมันเนี่ยคือคำว่าอะไรคะคำแรก test it คำนี้ทำไมคะ base form ของมันก็คือคำว่า taste นั่นเองค่ะ taste คำนี้นะคะ taste เมื่อเติมเป็น past tense จะมีการเติม d ด้านหลังใช่ไหมคะถัดมาค่ะคือคำว่า try คำนี้นั่นเองค่ะคำนี้นะคะคำว่า try นักเรียนสังเกตเห็นไหมเอ่ยจาก y ทำไมกลายมาเป็น ed ได้คะคำว่า try คำนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นรูปของverb ช่องที่2เนี่ยก็คือการตัด y ทิ้งค่ะนักเรียนแล้วเป็นเติม i แล้วเติม ed เข้ามานะคะก็จะได้ verb ช่องที่2หรือคำกริยาช่องที่2ค่ะใช่แล้วค่ะนี่คือลักษณะของแบบแรกนะคะมีการเติม ed นะคะทีนี้มาดูตารางถัดมาค่ะก็คือจะรวมคำทั้งหมดไว้ทางด้านทางคุณนกนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูอีกรูปแบบนึงค่ะที่ไม่ใช่การเติม ed ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะที่คำแรกค่ะจากคำนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่เราวงกลมกันไปแค่คำว่า was ใช่ไหมคะทีนี้คุณนกแถมให้1ตัวค่ะคือคำว่า were นั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะแปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองค่ะฉะนั้นนักเรียนปลายทางค่ะช่วยคุณนกหา verb base form หรือ verb ช่องที่1ของ was กับ were นะคะคุณนกใบให้นะคะว่ามี3ตัวด้วยกันค่ะค่ะนักเรียนพอจะเดาคำตอบได้ไหมคะ3ตัวนี้คืออะไรคะทีนี้เรามาดูกันค่ะนักเรียนคะ3ตัวนี้คือคำว่า is am are is am are พอจะคุ้นๆไหมคะควรคิดว่านักเรียนน่าจะคุ้นแน่นอนค่ะฉะนั้นนะคะมี3ตัว base form 3ตัวแต่ past tense เนี่ยแค่2ตัวเท่านั้นค่ะนั่นแสดงว่าจะต้องมีคำใดคำหนึ่งใช้ซ้ำใช่ไหมคะคุณโอ๊คใช่ค่ะคำที่ใช้ซ้ำก็คือคู่กับ was นั่นเองค่ะส่วน r ตัวนี้จะคู่กับ were นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนจำไว้นะคะว่า is am ถ้าเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2คือ was ถ้า are เปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2คือ were นั่นเองค่ะถัดมาค่ะคุณนกคือคำว่าถัดมาคือคำว่า saw ในที่นี้หมายถึงแปลว่าเห็นนั่นเองค่ะนักเรียนทราบไหมว่า verb ช่องที่1หรือ verb base form ของ saw คืออะไรข้างเรียนขึ้นต้นด้วยตัว S เหมือนกันนะคะนักเรียนสามารถตอบครูปลายทางได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ verb base form ก็คือคำว่า see นั่นเองค่ะเราจะพูดได้ว่า see saw แปลว่าเห็นนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า went แปลว่าไปนั่นเองค่ะควรคะช่วยคุณนกหา verb base form ไหมค่ะค่ะ went แปลว่าไปใช่ไหมคะควรคิดว่านักเรียนเนี่ยบางคนอาจจะนึกออกใช่ไหมคะหรือบางคนนึกไม่ออกกว่าอาจจะไกด์จะไกด์ให้ค่ะ This word start with letter G คือขึ้นต้นด้วยตัว G นั่นเองค่ะนึกออกไหมคะมีแค่2ตัวอักษรเท่านั้นค่ะคำนี้ค่ะไป
คือตัวคือคำว่า go นั่นเองค่ะ go คำนี้ถัดมาค่ะคือคำว่า ate ตัวนี้นะคะแปลว่ารับประทานนั่นเองค่ะ verb base form ของมันจะขึ้นต้นด้วยตัว e ค่ะนักเรียนคำอะไรเอ่ยที่แปลว่ารับประทานคือคำว่า eat แปลว่ารับประทานนั่นเองค่ะเราจะพูดได้ว่า eat ate รับประทานค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า sat ถ้านักเรียนเห็นความหมายคือคำว่านั่งหาให้หน่อยค่ะคำว่านั่ง verb ปกติที่เราใช้คำว่าอะไรคะซึ่งคำนี้เนี่ยวันว่าคุณอันบอกใบ้ไปแล้วใช่ไหมคะ sat หรืออีกหนึ่งคำคือออกเสียง i eat คืออ่านว่า sit นั่นเองค่ะ sit sat นั่งนั่นเองค่ะคำถัดมาค่ะนกถัดมาคือคำว่า broke แปลว่าแตกหรือหักค่ะฉะนั้น verb ช่องที่หนึ่งก็คือ break นั่นเองค่ะถัดมาค่ะคำว่า fail ในที่นี้ในประโยคเนี่ยที่เรียนอ่านในเรื่องไปจะเป็น fail asleep ใช่ไหมคะถ้า fail asleep ตัวนี้แปลว่าเผลอหลับนั่นเองค่ะฉะนั้น verb base form ของมันก็คือ fall asleep ตัวนี้แปลว่าเผลอหลับนั่นเองค่ะและคำถัดมาคือคำว่า came ตัวนี้แปลว่ามาค่ะ verb base form ของมันเปลี่ยนแค่สระค่ะนักเรียนคือคำว่า come นั่นเองค่ะ came มาถัดมาที่คำสุดท้ายค่ะนักเรียนคือคำว่า ran แปลว่าวิ่งนั่นเองเช่นเดียวกันค่ะ verb ช่องที่1ของมันจำง่ายๆเปลี่ยนแค่สระค่ะเป็น run กลายเป็น run ran วิ่งนั่นเองค่ะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนจริงเหล่านี้นะคะ verb ที่เติม ed นะคะนักเรียน verb ที่เติม ed หรือลงท้ายด้วย ed เนี่ยเราจะเรียกว่า regular verb ก็คือคำที่ลงท้ายด้วย ed นั่นเองค่ะส่วนคำที่มีการเปลี่ยนรูปไปใช่ไหมคะไม่มีการเติม ed ถ้าเรียนสังเกตเนี่ยต้องเรียนจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนรูปจากเดิมไปทั้งหมดมีการเปลี่ยนสระใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะแสดงว่าตรงนี้เราเรียกถ้าเกิดว่า ed เรียก regular verb แล้วถ้าเกิดว่าตรงนั้นล่ะคะถ้าตรงนี้มีการเปลี่ยนรูปเราจะเรียกว่า regular verb นั่นเองค่ะก็คือคำกริยาที่ไม่ปกติคือมีการเปลี่ยนรูปไปนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกฎทั้งหมดไปพร้อมๆกันค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้น regular verb ค่ะจำได้ไหมคะ regular verb คืออะไรคะคำที่ลงท้ายด้วย ed ทั้งหลายใช่ไหมคะคำที่ลงท้ายด้วย ed ทั้งหลายคำแรกค่ะคำนี้คำว่า taste แปลว่าชิมใช่ไหมคะมีการเติม ed ท้ายคำแต่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยคำเดิมของมันจะมีการลงท้ายด้วย e อยู่แล้วถูกไหมคะนั่นแสดงว่าเวลาเราเติม ed เนี่ยเราไม่ต้องเติมมาตัวอะไรคะเราไม่ต้องเบิ้ลตัว e เข้าไปอีกหนึ่งตัวแต่เราสามารถเติมตัว d เข้าไปได้เลยค่ะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราสามารถเติมตัว d เข้าไปได้เลยนะคะถัดมาค่ะคำนี้ค่ะ walk มีการเติม ed ท้ายคำแสดงว่าประโยคนี้คำเหล่านี้คืออะไรคะคำที่ทำไมได้เลยคำที่เติม ed ได้เลยนั่นเองค่ะก็คือคำที่เติม ed ท้ายคำกริยานั่นเองค่ะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปนั่นเองค่ะทีนี้มาดูแบบที่2คณะเรียนค่ะคำนี้ค่ะคือคำว่า try เป็น tried cry เป็น cried ลงท้ายด้วยทั้งคู่ค่ะนักเรียนคำแรกลงท้ายด้วย y ทั้งคู่ใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะคุณนกเคยบอกไปแล้วถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็นตัว i ใช่ไหมคะเปลี่ยน y เป็นตัว i จากนั้นลงท้ายด้วย ed ใช่ไหมคะฉะนั้นคำเหล่านี้เราจะเรียกว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ต้องมีการเปลี่ยน y เป็น i แล้วถึงเติม ed นั่นเองค่ะอันนี้เราอยู่ใน regular verb ก็คือ verb ปกติที่มีการเติม ed นะคะค่ะถัดมาค่ะเป็น irregular verb เป็นคำกริยาที่ไม่ปกตินั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างแรกค่ะนักเรียน see เป็น saw go เป็น went ใช่ไหมคะคำนี้ค่ะนักเรียนคะทำไมคะเป็นคำที่ทำไมเลยมีการเปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะฉะนั้นเราจะจัดอยู่ในประเภทคำกริยาที่เปลี่ยนรูปนั่นเองค่ะ see เป็น saw go เป็น
went แบบนี้นั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะนักเรียนตัวอย่างถัดมาค่ะมันไม่มีการเปลี่ยนรูปเลยค่ะหน้าตาเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะอะไรคะเรามาดูค่ะ cut cut read read ใช่หรือเปล่าคะคุณอันไม่ใช่ค่ะคำพวกนี้นะคะจะเป็นคำที่คงรูปคงรูปคงรูปก็จริงแต่บางคำมีการอ่านอีกแบบนึงนะคะอย่างเช่นคำแรกค่ะคำนี้ cut อ่าน cut ใช่ไหมคะเมื่อเป็นคำกริยาช่วงที่สองก็อ่าน cut เช่นเดียวกันใช่ไหมคะนักเรียนแต่คำนี้ค่ะคำเบสฟอร์มของมันอ่านว่า read แต่เมื่อเป็น verb ช่วงที่สองปั๊บอ่านว่า read นะคะฉะนั้นถึงแม้ว่าบางคำเนี่ยเขียนเหมือนแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนค่ะโดยเฉพาะคำนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต้องจำไว้นะคะคำนี้เป็นคำพิเศษของเราในวันนี้นะคะหน้าตาเหมือนเดิมก็จริงแต่ทำไมคะมีการเปลี่ยนเสียงค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือคำกริยาที่คงรูปนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าคงรูปแต่ตรงนี้คำว่า read เมื่อเป็น verb ช่วงที่สองอ่านว่า read นั่นเองค่ะเก่งมากๆกิจกรรมถัดมานะคะเรายังคงใช้ใบงานเดิมอยู่ค่ะให้นักเรียนจับคู่ค่ะฝึกอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะที่เป็นสรุปเรื่องของ Goldilocks and the Three Bears ค่ะฉะนั้นนะคะกิจกรรมของนักเรียนปลายทางค่ะมีไม่ยากค่ะก็คือจับคู่ใช่ไหมคะอย่างแรกนักเรียนจะต้องจับคู่กับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วอ่านเนื้อเรื่องในใบงานซึ่งตรงนี้เนี่ยดูจากเวลาแล้วคุณครูเนี่ยจะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านกับคุณครูปลายทางนะคะสำหรับกิจกรรมของครูปลายทางค่ะคุณครูนะคะมอบหมายให้เรียนจับคู่อ่านใบงานนะซึ่งใบงานที่23นะคะมีการใช้แบบประเมินด้วยค่ะคุณครูคุณครูนะคะใช้ประเมินการอ่านเนื้อเรื่องโดยใช้แบบประเมินที่4ค่ะใช่แล้วค่ะตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยต้องขอฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะในการประเมินนักเรียนค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนจะเจอกันในเรื่องของ Put on the puppet show Put on the puppet showบอกให้นะคะว่าชั่วโมงหน้าค่ะมีการปฏิบัติด้วยนะคะฉะนั้นเรามาดูสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมค่ะนักเรียนค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะอาจจะเยอะนิดนึงนะคะใบงานเอาใบความรู้ที่4และใบความรู้ที่5ค่ะเรื่อง Goldilocks and the Three Bears ใบความรู้นี้นะคะเหมือนกันทั้ง2ใบความรู้ค่ะถัดไปค่ะนักเรียนตัวแบบหน้ากากตัวละครค่ะเครื่องเจาะกระดาษนะคะตรงนี้ค่ะจะมอบหมายให้คุณครูปลายทางนะคะในการเตรียมอุปกรณ์ข้อที่2ให้นักเรียนนะคะฉะนั้นค่ะคุณครูในข้อที่2นะคะเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะคือกาวกรรไกรสีเชือกหรือยางก็ได้ค่ะและกระดาษแข็งกระดาษแข็งในที่นี้นะคะก็คือขนาดกระดาษเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าตัวก็คือกระดาษขนาด A4 นั่นเองค่ะนักเรียนเพราะว่าเราจะต้องมีการนำมาลองใช่ไหมคะเพื่อให้ตัวนักเรียนน่าจะเราได้ก็คือตัวหน้ากากเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะพบกับช่วงฝากไว้ให้คิดวันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับนิทานไปนะคะจะเห็นได้ว่าเจ้าGoldilocksเนี่ยเข้าไปบ้านคนอื่นโดยได้รับอนุญาตไหมคะนักเรียนไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะคุณอันไม่ควรเป็นอย่างยิ่งค่ะนักเรียนเพราะการเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะฉะนั้นแล้วนะคะนักเรียนอย่าปฏิบัตินะคะถ้าเรียนจะเข้าบ้านใครหรือเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลของใครนะคะต้องได้รับคำอนุญาตก่อนนะคะค่ะนั่นก็คือสิ่งที่คุณครูฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูทั้งสองท่านนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ see you again next time สวัสดีค่ะ